ฟังเกียร์นะครับเราก็ค่อนข้างครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นเมเจอร์ยันโปรอีลิตเลยเราขายคุณภาพไม่ได้ขายว่าเรื่องของราคาเนี่ยมีเป้าแบบไหนบ้างครับ 100% ไหมที่ทุกคนชอบไม่ 100% อยู่แล้วรัดเอวธรรมดากับแบบเอี๊ยมเนี่ยมันต่างกันยังไงก็ถูกกับประหยัดเนี่ยไม่เหมือนกันพี่จะคิดอย่างนี้ไหมวันนี้ผมมี7หลักการในการเลือกกางเกงจักรยานให้เหมาะสมกับตัวคุณแต่ผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมเลยมีแขกรับเชิญพิเศษน้องอิกจากร้าน Family Sport สารยาซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของกางเกงจักรยานฟังเกียร์ในประเทศไทยเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์น้องอิกว่าใน7หลักการที่ผมมีเนี่ยกางเกงจักรยานฟังเกียร์เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ของการใช้งานของเราได้ไหมโอเคหลักการข้อที่1ความฟิตกระชับของกางเกงจักรยานฟังเกียร์เป็นยังไงบ้างและมีขนาดให้เลือกครอบคลุมแค่ไหนครับกางเกงจักรยานของฟังเกียร์นะครับผมก็จะแบ่งหลักๆออกมาเป็น2เพศ2ระดับก็คือชายหญิงแล้วก็โปรกับอีลิทซึ่งระดับโปรเนี่ยก็คือระดับเริ่มต้นอเมเจอร์ปกติใช้งานทั่วไปนะครับผมส่วนอีลิทเนี่ยก็สำหรับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ของฟังเกียร์นะครับผมในการเลือกไซส์เนี่ยเราจะมีตารางที่แบ่งแยกระหว่างโปรกับอีลิทซึ่งระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยไซส์จะไม่เหมือนกันครับผมดังนั้นเนี่ยลูกค้าเวลาจะซื้อเนี่ยก็แนะนำว่าให้วัดตามตารางไซส์ของฟังเกียร์ตามรุ่นที่ต้องการจะซื้อนะครับผมเพื่อความถูกต้อง 100% ตามรูปแบบการใช้งานของเราใช่เพราะบางคนเนี่ยเหมือนแบบว่าไปเอาไซส์ของยี่ห้อที่เคยใช้มาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยครับจริงๆมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ชายไซส์จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ครับแล้วสำหรับคนตัวเล็กมากๆอย่างผมเนี่ยกับ คนตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยมีไซส์ไหมมีครับมีตั้งแต่ S ถึง 4XL เลยคือรองรับได้เป็นตั้งแต่แบบขนาดของพี่แจ็คกับผมใช่ไหมครับแล้วก็ระดับ100โลน้ำหนัก100โลอะไรเงี้ยมีรองรับแน่นอนครับได้หมดได้หมดคราวนี้เรามาดูหลักการข้อที่2กางเกงจักรยานฟังเกียร์ผมอยากรู้มากเลยมีเป้าแบบไหนบ้างครับกางเกงฟังเกียร์นะผมมีเป้าทั้งหมด11รุ่นครับ wow. ชายหญิงแล้วก็โปรอีดิทจะอยู่ทั้งหมดเนี่ยในเนี้ย11รุ่นก็หลักๆ ก็จะมีเป้าโปรเป้าส้มนะครับที่พี่จักรใช้อยู่แล้วก็มีเป้ากล้วยเป้ากล้วยแล้วก็เป้า F1 ที่เป็นตัวเรือธงเลยนะครับหลักๆของทางฟังเกียร์แล้วมันใช้งานต่างกันยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปเราเลือกตามการใช้งานถ้าสมมุติว่าเป็นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราปั่นระยะประมาณ50โลถึงอาจจะแม็กซิมัมอยู่ที่100โลเนี่ยเราก็สามารถใช้รุ่นโปรได้เป้าส้มเป้าส้มแล้วตอนนี้ก็มีเป้าสีน้ำเงินด้วยซึ่งต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันสีถูกต้องครับก็แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะไปมากกว่า100โลแล้วอยากจะไปไกลๆออแดกหรือว่าทัวริงก็จะมีเป้ากล้วยที่มารองรับตรงนี้เป้ากล้วยใช่แล้วเป้ารุ่นท็อปเลยท็อปเลยก็ F1 อิตาลี F1 ครับผมตัวนี้ก็เป็นเป้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ส่วนตัวผมใช้บ่อยที่สุดก็เวลาใส่เนี่ยมันจะเฟิร์มมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจแต่ว่าความหนาเนี่ยจะน้อยกว่าตัวเป้าโปรครับผมตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันใส่เป็นประจำเหมือนกันเพราะว่ามันกระชับกระชับมากครับมันกระชับแต่ว่ามันไม่เถอะทะถูกต้องครับตัวนี้ผมชอบมากใช่โอเคคราวนี้คำถามที่3ครับผมเนื้อผ้าของกางเกงจักรยานฟังเกียร์มีคุณสมบัติยังไงบ้างโอเคเนื้อผ้าในการอุตสาหกรรมกางเกงจักรยานเอางี้เราเริ่มกันกว้างๆกันก่อนเลยก็จะนิยมใช้เป็นเนื้อผ้าไลกาซึ่งไลกาเนี่ยคืออะไรไลกาก็คือสแปนเด็กสแปนเด็กก็คือเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์นะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็แข็งแรงทนทานซึ่งในบรรดาของไลกาเนี่ยก็จะมีจำนวนกรัม GSM ตรงนี้ผมงงครับผมตัว GSM เนี่ยก็คือกรัม per square meter ใน1ตารางเมตรเนี่ยอย่างของฟังเกียร์จะใช้อยู่ที่240กรัมซึ่งเป็นความหนาแน่นที่ค่อนข้างสูงหมายความว่า1ตารางเมตรหนัก240กรัมครับอ๋อความหนาแน่นของมันใช่หนาแน่นแล้วก็ความถี่ในการทอเนี่ยจะสูงกว่าซึ่งในไลกาเนี่ยจะมีตั้งแต่160กรัมขึ้นไปครับซึ่งในระดับ240เนี่ยถือว่าแบบว่าสูงมากซึ่งบางคนเนี่ยที่เคยใช้อ่ะล้มมาอย่างเงี้ยครับกางเกงไม่ขาดแต่ข้างในเป็นแผลครับแล้วก็ใส่แล้วไม่โป๊ะไม่โป๊ะครับก็จะค่อนข้างทึบถูกต้องครับอันนี้ผมประทับใจใช่คือใส่แล้วมันมั่นใจไงมั่นใจแล้วมันจะกระชับไม่ย้วยเออครับผมนี่แหละคือ
คีย์หลักในกางเกงจักรยานคือสมัยก่อนนะผมก็เคยใส่แบบว่ากางเกงจักรยานเริ่มต้นเนาะหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ใส่ไปก็หนึ่งมันบาง เออรู้สึกมันโป๊ะ นะ แล้วก็สองมันย้วยใช่ครับเออพอผ่านการซักโน่นนี่นั่นไปไม่กี่ครั้งมันก็ย้วยแล้วจากกางเกงรัดรัดกลายเป็นกางเกงขาบาน อันนี้คือแบบว่าเสียทรงเลยโอเคหลักการข้อที่4ครับกางเกงจักรยานฟังเกียร์เนี่ยมีแบบไหนให้เลือกบ้างเอางี้เลยครับฟังเกียร์เนี่ยมีรองรับทุกแบบตั้งแต่ขาสั้น3ส่วนขายาวเอี้ยมขา3ส่วนเอี้ยมขายาว มีครบทุกความต้องการครับแต่ว่าในรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับก็จะมีเป็นขาสั้นซะส่วนใหญ่เรื่องของขา3ส่วนกับขายาวเนี่ยความนิยมก็น้อยลงครับผมเราตอนนี้เราก็เน้นเป็นเรื่องของขาสั้นซะเยอะครับเอี้ยมอะไรอย่างเงี้ยครับเอี้ยมขาสั้นกางเกงขาสั้นครับผมและไอ้แบบธรรมดาแบบรัดเอวธรรมดากับแบบเอี้ยมเนี่ยมันต่างกันยังไงก็อันเนี้ยมันถ้าสมมุติว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกใช้เอี้ยมเพราะว่าผมไม่ติดเรื่องว่าต้องเข้าห้องน้ำแล้วต้องถอดอะไรเงี้ยผมโอเคกับเรื่องนี้แต่บางคนเนี่ยติดว่าอยากเอาสะดวกผมเนี่ยติดใช่ก็ต้องใช้กางเกงเวลาฉุกเฉินเนี่ยแม่งเหงื่อแตกไม่ทันเหงื่อแตกมันเครียดมากอันนี้ก็เป็นปัญหาคือเหตุผลที่ผมใช้แต่พอถ้าเป็นเอี้ยมเนี่ยมันจะสบายมากๆเราจะไม่รู้สึกเหมือนถูกอบรัดอยู่ตรงเอวใช่ใช่มันจะไม่รัดเอวใช่ครับใช่แล้วก็เหมือนว่าเลือดมันไหลเวียนสะดวกถูกต้องครับแค่ไอตอนเข้าห้องน้ำอย่างเดียวถูกต้องที่ต้องอาจจะต้องถอดหมดใช่โอเคหลักการข้อที่5ครับอันนี้สำคัญมากกางเกงจักรยานฟังเกียร์แพงไหมผมจะพูดอย่างนี้ถูกกับประหยัดเนี่ยไม่เหมือนกันพี่จะคิดอย่างนี้ไหมประสบการณ์ผมเองก็คือเริ่มต้นปั่นจักรยานเราก็ต้องไปซื้อถูกๆมาลองดูก่อนใช่ไหมลองหลักร้อยดูก่อนแล้วผมก็ได้รับบทเรียนมาใช่การเริ่มต้นอย่างเงี้ยไม่ผิดนะถือว่าเราไม่รู้เราไม่รู้แล้วก็ลองใช่เราก็อยากจะลองเริ่มต้นแบบไม่แพงมากแต่ผมว่าในมุมมองของผมเนี่ยฟังเกียร์มันไม่ได้อยู่ในระดับว่าแพงเวอร์มันอยู่ในระดับที่ว่าโอเคคนสามารถเอื้อมถึงได้แต่ว่ากางเกงที่มันถูกๆเนี่ยครับคุณภาพมันก็ต่ำตามราคาตามราคาซึ่งพอเรามาเทียบอายุการใช้งานแล้วเนี่ยยังไงซื้อที่แบบว่ามีคุณภาพอ่ะมันก็คุ้มกว่าแล้วก็เพิ่มความมั่นใจแล้วเราได้ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนั้นด้วยอันนี้ผมว่ามันได้คุ้มถึง3ต่อครับผมโอเคอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ก็คือผมก็ใช้กางเกงฟังเกียร์นะก็หลายรุ่นแล้วแหละแล้วก็ที่เจอก็คือบางรุ่นเนี่ยใช้มา 2-3 ปีแล้วซักมาป่านนี้ยังไม่ย้วยยังไม่กลายเป็นกางเกงขาบ้านขากล้วยนั่นแหละก็คือถ้าเทียบแบบถูกๆกันนะปีหนึ่งมันก็เรียบร้อยแล้วทั้งย้วยทั้งมันจะมีแบบหลุดเป็นผงๆมากอะไรเงี้ยตัวฟองน้ำดีก็เละใช้ไม่ได้แล้วผมว่าแบบเวลาเราปั่นจักรยานเราใส่เสื้อรัดมาเขาเรียกอะไรเป็นแบบว่าแอโร่ใช่ไหมมันก็ต้องการความมั่นใจนิดนึงไหนจะเรื่องแบรนด์เรื่องความฟิตติ้งแพทเทิร์นอะไรเงี้ยครับผมว่าแนะนำว่าคือเราตรงนี้เราลงทุนนิดนึงแล้วมันคุ้มค่ามากๆแล้วมันใช้ได้นานถูกต้องครับถ้าเทียบกันราคาแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันใช้ได้นานคือเผลอๆจะจ่ายน้อยกว่าถูกต้องครับเทียบกันยาวๆนะถูกๆหลายๆตัวใช่โอเคหลักการข้อที่6กางเกงจักรยานฟังเกียร์เหมาะสำหรับนักปั่นสายไหนบ้างโอเคฟังเกียร์นะครับเราก็ค่อนข้างครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นอเมเจอร์ยันโปรอีลิตเลยแต่ว่าอันเนี้ยผมจะพูดว่ายี่ห้อฟังเกียร์ครับเราไม่ได้สร้างมาเพื่อแฟชั่นหรือว่าต้องการแบบว่าโชว์อะไรเยอะแยะเราเหมือนแบบว่าอยากให้เสพเรื่องของคุณภาพจริงๆนะครับก็คืออยากให้มองว่าฟังเกียร์เหมือนยูนิโคเราขายคุณภาพไม่ได้ขายว่าเรื่องของราคาแพงนะครับให้คนเนี่ยได้ใช้ของดีจริงๆในราคาที่สมเหตุสมผลคือใช้ได้แต่มือใหม่ถูกต้องครับไปยันมืออาชีพว่าไงถูกต้องครับโอเคโอเคคำถามข้อที่7จากการที่น้องอีกจำหน่ายกางเกงจักรยานฟังเกียร์มาเนี่ยผลตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็ฟังเกียร์เนี่ยผมขายมาแบบเป็น10ปีแล้วแบรนด์นี้นะครับผมก็อยู่ในประเทศไทยมา10ปีแล้วซึ่งผมจะบอกว่า 100% มั้ยที่ทุกคนชอบไม่ 100% อยู่แล้วแต่ผมว่ามันเกิน80ที่ลูกค้าพอใจแล้วก็ให้ความตอบรับที่ดีมากนะครับซึ่งจริงๆสรีระของแต่ละคนการฟิตติ้งของแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันครับผมซึ่งบางคนก็อาจจะเจอปัญหา
บ้างบางคนก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้โอเคแต่ว่ามีรีวิวอะไรดีเข้าไปดูได้ ใช่สามารถลองไปดูรีวิวได้ครับรีวิวคุณแจ็คก็มี ในร้านในช้อปปิ้งช้อปปี้มีเขาทิ้งรีวิวอะไรมีครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับทุกสินค้าก็จะมีรีวิวจากทางผู้ซื้อจริงนะครับลองเข้าไปดูได้ศึกษาก่อนครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องอีกมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งกับตัวผมแล้วก็เพื่อนๆนักปั่นด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับสุดท้ายน้องอีกฝากร้านเลยครับก็ผมจริงๆฟังเกียร์ก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับผมก็แต่ว่าใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะผมก็สามารถมาเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้นะครับฟังเกียร์ไทยแลนด์ IG ก็ฟังเกียร์ไทยแลนด์เหมือนกันนะครับหรือว่าจะลองเข้าไปดูสินค้าใน Shopee Lazada ได้เลยนะครับผมก็เสิร์ชคำว่าฟังเกียร์เข้าไปได้เลยเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมยินดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go Go, go